This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่ค่ะสวัสดีคุณจิตเรนสวัสดีครับผมค่ะวันนี้มาถึงตอนที่7แล้วนะคะของชีวิตเปาบุญจินโดยกาญจนาคพันธ์หรือว่าคุณวิจิตรมาตราค่ะและในที่สุดครับพี่มาแล้วค่ะมาแล้วครับสมดังที่หลายคนเรียกร้องนะคะครับผมค่อยๆมาค่อยๆมาตั้งแต่บนสวรรค์แล้วตอนนี้ลงมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วนะคะครับผมแต่พอมาก็ทำให้อึ้งกันไปเป็นอึ้งกันไปตามๆกันไปเลยชาวบ้านเริ่มตั้งแต่พ่อใช่ครับพ่อเห็นตกใจเฮ้ยทำไมลูกเราหน้าดำแบบเนี้ยลูกข้าพเจ้าอะไรกันนี่ชาวบ้านก็ตกใจโอ้ยบ้านไฟไหม้หรือเปล่าเนี่ยคือจริงๆพอเกิดมานี่ก็มีสัญลักษณ์ในทางที่เป็นมงคลนะ คือเกิดแสงสว่างแล้วก็มีกลิ่นหอมตลบอบอวนคือเป็นสัญลักษณ์ในทางมงคลทั้งนั้นน่ะเพียงแต่ว่าหน้าดำเลยดูแบบยังไงอยู่นึกถึงว่าถ้าเด็กสมัยนี้เกิดมาแล้วหน้าดำอาจจะเป็นเหมือนกับมีปานดำอย่างนั้นมะใช่พี่เหมือนกับมีปานดำใหญ่ๆแต่เป่าบุญจินนี่คือดำทั้งหน้าใช่ไหมใช่ครับพี่ดำแบบดำทั้งหน้าเลยแต่ตัวไม่ดำอันวันนี้ไม่รู้เหมือนกันเองบอกว่าหน้าดำน่าจะดำเฉพาะหน้าเพราะว่าคนจีนเนี่ยไม่ควรจะดำแสดงว่าตอนเปลี่ยนหัวเนี่ยคือเปลี่ยนเฉพาะหัวไงอันนี้เราวิเคราะห์กันนะหน้าเลยดำอย่างเดียวเป็นคนหน้าดำแต่ว่าตัวก็อาจจะผิวขาวเหมือนกับคนจีนโดยทั่วไปเป็นไปได้คือถ้าเกิดว่าดำทั้งตัวก็จะต้องบอกว่าเป็นคนดำครับแต่อันนี้บอกว่าเป็นคนหน้าดำก็คงจะเป็นแค่หน้าเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าแปลกครับทำไมถึงหน้าดำนั่นน่ะสิไม่ได้ใช้ครีมกันแดดไม่ยังไม่เกี่ยวเกิดมายังไม่น่าจะเคยโดนแดดเลยมั้งพี่เดี๋ยวเราลองไปติดตามกันนะคะว่าชีวิตเปาบุญจินตอนเด็กๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมหนังสือนี้นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะก็ว่าด้วยเรื่องของประวัติชีวิตเปาบุญจินเป็นนวนิยายนะคะเป็นนวนิยายเนี่ยก็จะมีในส่วนของข้อมูลหลักฐานอยู่บางส่วนในขณะที่บางส่วนก็จะเป็นในเรื่องของจินตนาการที่มีการเพิ่มเสริมแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวแต่เปาบุญจินเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะคะหลังจากที่ฟังจนจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีบทความจากผู้รู้นะคะที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าชีวิตจริงของเปาบุญจินว่าตรงไหนจริงหรือว่าตรงไหนที่เป็นเรื่องแต่งหน้าดำนี่ดำจริงหรือเปล่านั่นน่ะสิอันนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เรามาที่เรื่องราวกันก่อนกันละกันนะคะว่าหลังจากที่เปาบุญจินลงมาเกิดแล้วเนี่ยชีวิตเปาบุญจินหลังจากนี้เพราะว่าเปลี่ยนหัวเลยน่าจะโดนบูลลี่มากเป็นพิเศษนะพี่กลายเป็นว่าที่เราเคยคุยกันว่าอ้าวแล้วไม่สงสารท่านเปาบ้างเหรอก็นั่นน่ะสิเลยมีผลเลยเกิดมาพ่อก็ไม่รักซะแล้วเออพ่อก็รู้สึกว่าตะกิดตะขวงแบบคือหน้าดำเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงไปยังสิ่งไม่ดีอ่ะครับอะไรดำๆเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยดีอัปมงคลไปหมดทั้งที่ในความเป็นจริงสีดำก็คือสีดำใช่ไหมใช่ครับปัจจุบันนี้เออของขาวๆอะไรบางอย่างมันก็เป็นของที่ไม่ดีได้อะใช่ถั่วงอกขาวเกินไปก็ไม่ควรจะกินอะไรอย่างเงี้ยสารฟอกขาวใช่ป่ะใช่แต่ว่าตะก่อนเนี่ยอะไรที่ดำก็จะถือว่าไม่ค่อยโอเคก็ถูกใช้ในทางอัปมงคลซะเป็นส่วนใหญ่ครับในส่วนของเปาเบบ้วนนะคะคือแวบแรกที่เห็นหน้าลูกชายเนี่ยคือ first impression นี่ไม่โอเคเอาเลยไม่โอเคแน่ๆนะคะแต่หลังจากนั้นจะมีผลกระทบอะไรไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูหรือไม่อ่ะเรามาติดตามประวัติชีวิตเปาบุญจินกันเลยค่ะตอนที่7นะคะเมื่อเปาเบบ้วนเห็นหน้าลูกชายแรกเกิดดังนั้นก็เสียใจเหลือเกินนึกในใจว่าตายละสงสัยว่าบุตรของเราคนนี้ต้องเป็นปีศาจแน่ๆเลย
หน้าตาถึงได้ผิดมนุษย์เช่นนี้เนี่ยพอพวกที่มาเยี่ยมกลับไปหมดแล้วเป่าเบบ้วนก็ไปพูดกับนางหลีสีผู้เป็นภรรยาว่าบุตรเราคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนคลอดมีแสงสว่างทั่วไปทั้งบ้านเลยคนทั้งหลายก็เลยตกใจสำคัญว่าบ้านเราเนี่ยเกิดเพลิงไหม้ก็เลยต่างพากันมาดูทำให้เราเนี่ยนึกว่าคงเป็นรางร้ายอะไรสักอย่างแล้วก็พอเข้ามาเห็นหน้าทารกหน้าดำลักษณะผิดกับเด็กธรรมดาก็สมจริงเหมือนที่นึกทีเดียวโอ้ยตายแล้วไอเด็กคนนี้คงเป็นปีศาจมาเกิดแน่ๆเลยถ้าเลี้ยงไว้คงจะเป็นเสนียดจังไรแก่บ้านเฮ้ยเรามีความหนักใจนักเจ้าเห็นเป็นยังไงบ้างฮะเปาเบบ้วนผู้นี้แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะจัดว่าเป็นคนมั่งมีแต่จริงๆแล้วเปาเบบ้วนก็ถือเป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งเคยทำไร่ไถนามาก่อนเคยคบค้าสมาคมกับคนจำพวกเดียวกันมาแต่เล็กแต่น้อยถึงแม้ว่าจะมั่งมีเงินทองเหลือล้นก็ไม่ได้เล่าเรียนวิชาความรู้สิ่งใดจึงเป็นคนที่โง่เขลาคือไม่ได้รู้ในสิ่งที่ดีและชั่วคือเป็นคนที่มีความรู้น้อยเป็นคนรวยแต่ว่าไม่ได้เป็นคนมีปัญญาไม่ได้โดดเด่นทางนั้นนางหลีสีอันหยินภรรยาก็เหมือนกันยิ่งเป็นผู้หญิงก็มีความเชื่อถือในเรื่องของโชคลางมากขึ้นพอได้ฟังสามีพูดอย่างนั้นก็เห็นจริงก็เลยบอกกับสามีว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่พี่ท่านจะเห็นสมควรเถิดข้าเห็นหน้าก็รู้สึกกลัวตั้งแต่แรกมันคงจะเป็นลูกผีปีศาจมาอาศัยท้องเกิดเป็นแน่เป่าเบบ้วนได้ฟังเมียพูดเช่นนั้นก็นึกเกลียดชังมากขึ้นดีเลยถ้าเช่นนั้นเราก็เลี้ยงมันไว้ไม่ได้แล้วต้องเอาไปทิ้งในป่าถึงจะควรถ้าขืนเลี้ยงต่อไปนะมันก็เท่ากับว่าให้ร้ายแก่ตัวเองนะสิเฮ้ยบ้านแส่เปาเนี่ยประพฤติแต่ความดีมีแต่ความสุขมาหลายชั่วอายุคนแล้วอย่าให้เป็นอันตรายเสียเพราะไอ้เด็กคนนี้เลยในขณะที่เปาเบบ้วนกับนางหลีสีอันหยินปรึกษาหารือกันว่าจะเอาลูกไปทิ้งนางหลิวสีสะใภ้คนโตซึ่งนั่งอยู่ที่นั่นด้วยนางหลิวสีคนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงก็จริงแต่เป็นคนที่มีสติปัญญาความคิดเฉลียวฉลาดตระกูลของนางเป็นตระกูลของคนเล่าเรียนหนังสือเป็นคนที่มีความรู้คือในสมัยก่อนผู้หญิงโดยทั่วไปก็คงไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ศึกษาหาความรู้แต่นางหลิวสีบังเอิญเกิดมาในตระกูลที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาก็จัดได้ว่าเป็นคนมีปัญญานางหลิวสีเห็นนิมิตต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ทารกคลอดออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสว่างหรือว่ากลิ่นที่หอมตลบอบอวนนางก็รู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแน่โตไปภายภาคหน้าจะเป็นผู้ที่มีบุญวาสนามากนางหลิวสีก็เลยมาบอกกับเปาเบบ้วนและก็นางหลีสีว่าท่านพ่อการที่ท่านพ่อกับท่านแม่จะให้เอาน้องไปทิ้งนั้นข้าคิดว่าไม่เป็นการสมควรขอท่านจงตรึกตรองดูให้ดีก่อนเถิดเฮ้ยลูกอัปรีเช่นเนี้ยจะให้เลี้ยงไว้ได้หรือไงฮะเขามีลูกกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่เห็นมีใครจะเป็นแบบนี้เลยนั่นน่ะสิตีร้ายอย่างไรก็ยังเป็นลูกเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าอ๋อนี่หลิวสีมันหลีสีหลิวสีหลายสีแล้วกันท่านพ่อแต่ดีร้ายอย่างไรก็ยังถือเป็นลูกในไส้ควรจะเลี้ยงดูไปก่อนท่านพ่อท่านแม่ไม่เห็นหรือว่าเสือนั้นถึงแม้จะร้ายอย่างไรก็ไม่ทำอันตรายลูกเป่าเบบ้วนพอได้ฟังลูกสะใภ้ชี้แจงดังนั้นก็บอกว่าเฮ้ยเจ้าพูดเช่นนั้นไม่ถูกนะนิมิตหรือรางร้ายเนี่ยบอกเหตุดีเหตุร้ายให้เรารู้ร่วงนะลูกคนนี้เนี่ยเกิดมาคนทั้งหลายก็เห็นเป็นไฟไหม้บ้านมันก็นับว่าเป็นรางร้ายแล้วพอเห็นหน้าดำเหมือนหมึกพิษธรรมดาเด็กก็เลยสมจริงทีเดียว
ทารกที่มีลักษณะผิดมนุษย์เช่นนี้จะเรียกว่าดีได้ยังไงฮะถ้าคืนเลี้ยงไว้เนี่ยพากันอับปรีจังไรไปด้วยกันเท่านั้นแหละคนเราเกิดมาจะดีจะชั่วแล้วแต่บุญแต่งกรรมแต่งจะถือเอารูปร่างเป็นประมาณนั้นไม่ถูกต้องผู้ที่มีวาสนาตามที่ปรากฏในพงศาวดารก็ไม่ได้มีลักษณะที่งดงามเสมอไปท่านนักปราชญ์แต่ก่อนก็มีที่มีหน้าตาขี้ริ้วแต่ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมาตั้งหลายพันปีอย่างเช่นเมื่อครั้งแผ่นดินสามก๊กซุนกวนก็มีผมเขียวหน้าแดงตาพองมีลักษณะที่ไม่สวยงามแต่ยังได้เป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติถึง20ปีแต่ครั้งโบราณก็มีตัวอย่างของคนที่มีลักษณะผิดธรรมดาเช่นนี้ท่านพ่อจะถือว่าน้องของข้าเป็นคนชั่วร้ายหาถูกไม่แต่คนเราเกิดมาจะดีจะชั่วแล้วแต่บุญแต่งกรรมแต่งจะถือเอารูปร่างเป็นประมาณนั้นไม่ถูกต้องผู้ที่มีวาสนาตามที่ปรากฏในพงศาวดารก็ไม่ได้มีลักษณะงดงามถมไปท่านนักปราชญ์แต่ก่อนหน้าตาขี้ริ้วแต่มีชื่อเสียงมาตั้งหลายพันปีอย่างเช่นเมื่อครั้งแผ่นดินสามก๊กซุนกวนมีผมเขียวหน้าแดงตาพองลักษณะไม่สวยงามแต่ก็ยังได้เป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติถึง20ปีแต่ครั้งโบราณก็มีตัวอย่างของคนลักษณะผิดธรรมดาเช่นนี้อยู่ท่านพ่อจะถือว่าน้องเป็นคนชั่วร้ายเช่นนี้หาถูกไม่เปาเบบ้วนได้ฟังบุตรสะใภ้เถียงก็โกรธเหลือเกินเฮ้ยเจ้าตัวพูดมากเลยต่อไปวันหน้านะถ้ามีอันตรายอย่างไรเกิดขึ้นนะตัวเจ้าเนี่ยต้องพลอยได้รับอันตรายเดือดร้อนไปด้วยเหมือนกันแหละถ้าท่านพ่อท่านแม่ตัดสินใจจะเอาน้องไปทิ้งจริงๆแล้วข้าจะขอรับเอาไว้เลี้ยงเองภายหลังถ้ามีอันตรายเกิดขึ้นข้าจะขอรับรองเอาทั้งสิ้นจะไม่ให้เกี่ยวข้องเดือดร้อนมาถึงท่านพ่อท่านแม่เลยเมื่อนางหลีสีกล่าวเช่นนี้เป่าเบะบวนก็โกรธจนหน้าแดงเฮ้ยในเมื่อเจ้าอยากจะเอาไปเลี้ยงก็เอาไปเถอะแต่ถ้าวันหลังน่ะมีภัยอันตรายอย่างไรแล้วข้าไม่รับรู้ด้วยแล้วกันนางหลีสีก็เลยรับเอาทารกนั้นไปเลี้ยงที่บ้านแล้วก็ให้กินนมด้วยกันกับเปาเหมียนซึ่งเป็นลูกแท้ๆของตนแล้วก็ตั้งชื่อเด็กนั้นว่าเป่าบุญจินในส่วนของเป่าบุญกุ้ยเป่าบุญลุยพอรู้ว่าแม่คลอดน้องชายหน้าตาน่าเกลียดแล้วนางหลิวสีขอไปเลี้ยงไว้ก็ไม่ได้ว่ากล่าวประการใดในส่วนของนางหลิวสีก็อุตส่าห์ประคับประคองเลี้ยงดูเป่าบุญจินผู้เปรียบเสมือนน้องชายมาจนโตจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เสด็จออกยังท้องพระโรงมีขุนนางฝ่ายบุญและก็ฝ่ายบู๊เฝ้าอยู่พร้อมกันตามลำดับในขณะนั้นโขจุ้นใจเสี่ยงฝ่ายขวาเฮงตันใจเสี่ยงฝ่ายซ้ายกราบทูลขึ้นพร้อมกันว่าปีนี้ถึงกำหนดที่จะสอบไล่แล้วขอพระองค์ได้โปรดตั้งพนักงานสอบไล่นักเรียนเลือกคัดผู้ที่มีสติปัญญาไว้รับราชการด้วยเถิดพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้จึงทรงอนุญาตรับสั่งให้ซืออันขุนนางตำแหน่งลี่โปเป็นพนักงานสอบไล่มีอำนาจสิทธิ์ขาดซืออันถวายคำนับรับสั่งแล้วก็ไปจัดการตามหน้าที่ออกประกาศกำหนดเวลาสอบไล่ส่งไปตามหัวเมืองต่างๆให้บรรดานักเรียนเข้ามาพร้อมกันยังเมืองหลวงเ
ในเมืองแคจิวเสียซึ่งติดกับเมืองจิตกังแซมีนักเรียนคนหนึ่งแซ่พังชื่อหงพังหงคนนี้คือดาวทำล่างแชร์มาเกิดมาสำหรับก่อยุคเข็นในแผ่นดินซองพังหงได้ร่ำเรียนหนังสือมาตั้งแต่ยังเด็กมีภรรยาคนหนึ่งชื่อว่านางจิวสีไม่มีลูกด้วยกันพอทราบว่าเมืองหลวงออกหมายประกาศจะสอบไล่นักเรียนคัดเลือกเข้ารับราชการก็มีความยินดีเรียกภรรยาเข้ามาบอกว่าบัดนี้ถึงคราวสอบไล่นักเรียนในเมืองหลวงแล้วเราจะเข้าไปลองสอบดูสักคราวหนึ่งท่านพี่ท่านตั้งใจจะไปสอบไล่ก็ดีแล้วแต่เวลานี้ข้าไม่มีบิดามารดาญาติพี่น้องจะพึ่งพาอาศัยถ้าท่านสอบไล่ได้แล้วท่านจงรีบกลับมาโดยเร็วนะข้อนั้นท่านอย่าวิตกเลยเราสอบไล่แล้วเมื่อใดจะรีบกลับมาทันทีนางจิวสีก็ช่วยเตรียมเสบียงอาหารเงินทองสำหรับสามีเดินทางไปสอบพังหองก็ลาภรรยาออกจากบ้านตรงไปยังเมืองหลวงพอไปถึงก็เข้าไปพักอยู่ณโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งจากนั้นพอถึงวันกำหนดสอบไล่ซืออันพร้อมกับเจ้าพนักงานก็เขียนข้อสอบให้นักเรียนทั้งปวงพอนักเรียนแต่งสอบเสร็จเจ้าพนักงานก็รับไปตรวจดูซืออันเลือกคัดคำตอบตามภูมิรู้ของนักเรียนได้ตำแหน่งจองวนปังงั่นถ้ำหวย3คนอันนี้คือตำแหน่งที่ลดหลั่นกันเป็นลำดับแล้วก็เลือกได้ตำแหน่งจินสืออีก360คนแล้วก็นำคำตอบเหล่านั้นขึ้นถวายพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้พระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ทรงรับคำตอบของบรรดานักเรียนทั้งหลายมาทอดพระเนตรดูคำตอบของนักเรียนนั้นพระองค์ก็ทรงเห็นว่าคำตอบของอันขีถูกต้องกว่านักเรียนทุกคนจึงทรงแต่งตั้งให้อันฮันขีนะคะเป็นจองวนส่วนที่สองตัดสินให้เจี้ยสินเป็นป่างั่นส่วนที่3ให้บุ้นปิวโปเป็นถ้ำห่วยจากนั้นก็ทรงตั้งให้เป็นจินสือทั้ง360คนพังหองนั้นสอบไล่ได้ที่17จึงอยู่ในกลุ่มจินสือก็มีความยินดีนักเรียนทั้งปวงต่างเข้าไปคุกเข่าถวายคำนับพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้แล้วก็คำนับซืออันพนักงานผู้ทำการดูแลการสอบไล่พระเจ้าซองจินจงพระราชทานช่อดอกไม้ทองเสียบหมวกให้กับจอหงวนปังงั่นแล้วก็ถ้ำห่วยจากนั้นก็ให้มีกระบวนแห่3วันตามธรรมเนียมพอเสร็จพิธีแห่3วันจอหงวนปังงั่นถ้ำห่วยทั้ง3คนก็ไปคำนับโขจุนเฮ่งตันใจเสียงขวาซ้ายที่บ้านตามธรรมเนียมอีกครั้งหนึ่งก่อนจะพากันไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ทรงพระโสมนัสรับสั่งแก่ขุนนางใหม่ทั้งสามว่าเจ้ามีความสามารถสอบไล่ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยจงหมั่นทำราชการให้ดีก็จะได้เลื่อนยศใหญ่ขึ้นไปแล้วทรงตั้งให้หันคีจองหวนเป็นขุนนางตำแหน่งงื่อสือเจี๊ยสินกับบุ้นปิวโปเป็นขุนนางตำแหน่งที่หนึ่งทั้งสองคนขุนนางทั้งสามคุกเข่าลงถวายคำนับรับตำแหน่งด้วยความยินดีจากนั้นขุนนางทั้งสามนี้ก็ทำงานรับราชการไปตามตำแหน่งที่ได้รับส่วนพวกจินสืออีก360คนก็ได้เข้าทำราชการเหมือนกันในส่วนของพังหวนเมื่อเข้ารับราชการเรียบร้อยแล้วก็ทูลลากลับบ้านแล้วก็ไปพานางจิวสีผู้เป็นภรรยาเข้ามาอยู่ทำราชการในเมืองหลวงตั้งแต่นั้นมาสามีภรรยาก็มีความสุขยิ่งกว่าแต่ก่อนเ
ลองไปดูทางด้านของนางหลิวสีลูกสะใภ้ของเปาเบบ้วนซึ่งตอนนี้ซูอุตส่าห์เลี้ยงดูเปาบุญจิ้นมาจนอายุได้7ขวบถึงแม้เวลาจะผ่านไปถึง7ปีเปาเบบ้วนก็ไม่ได้เอาใจใส่รักใคร่เปาบุญจิ้นเสมือนลูกของตนคือไม่สนใจเลยเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันกับเปาบุญจิ้นในแถบนั้นพ่อแม่ก็จะส่งให้ไปเรียนหนังสือเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่เปาเบบ้วนไม่เคยเอาธุระจัดการให้กับเปาบุญจิ้นได้เล่าเรียนเพราะเห็นว่าหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ผิดกับคนทั้งหลายไม่สมควรที่จะเรียนหนังสือมีหนำซ้ำยังบังคับให้ออกไปเลี้ยงควายตามท้องทุ่งเปาบุญจิ้นก็ไม่ขัดขืนตอนเช้าก็ต้อนควายออกไปกินหญ้าพอตกเย็นก็ไล่ควายกลับเข้าคอกเสมอมาเป็นนิดพอถึงกำหนดปีใหม่บรรดาชาวบ้านในตำบล นั้นต่างพาลูกหลานไปส่งเข้าโรงเรียนบังเอิญวันนั้นเปาบุญจิ้นไม่ได้ออกไปทุ่งนาแต่ไปเดินเที่ยวเล่นข้างโรงเรียนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่ข้างในเป่าบุญจิ้นนิ่งฟังก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าเราคืนเลี้ยงควายอยู่อย่างนี้ก็หามีประโยชน์ไม่บรรดาท่านที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่โดยมากก็มักจะเป็นผู้เล่าเรียนหนังสือการทำไร่ไถนาก็ได้แต่หาเลี้ยงชีพพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆหนึ่งเท่านั้นหาได้กระทำชื่อเสียงของตนให้โด่งดังปรากฏอยู่ในแผ่นดินไม่เราควรจะต้องพยายามเล่าเรียนหนังสือถ้ามีวาสนาก็จะได้เป็นขุนนางกับเขาบ้างเราจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับท่านแม่ดูเป่าบุญจินตรึกตรองในใจแน่แล้วก็รีบกลับมาบ้านมาบอกกับนางหลิวสีพี่สะใภ้เมื่อเช้านี้ข้าไปเดินเที่ยวเล่นได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่ในโรงเรียนข้าอยากเรียนหนังสือบ้างข้าจึงมาปรึกษาท่านแม่ขอให้ข้าได้ไปเล่าเรียนหนังสือกับเขาบ้างเถิดเพราะว่านิสัยข้าไม่ชอบเลี้ยงควายถ้าพยายามเอาเวลาไปเรียนหนังสืออีกสัก10ปีบางทีมีบุญวาสนาข้าอาจจะได้เป็นขุนนางมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เชิดชูวงตระกูลต่อไปก็ได้นางหลิวสีได้ยินถ้อยคำเปาบุญจิ้นก็นึกสงสารคือจริงๆแล้วเปาบุญจิ้นคิดว่านางหลิวสีซึ่งเป็นพี่สะใภ้เป็นแม่เพราะว่าเกิดมาก็เจอแต่นางหลิวสีเลี้ยงดูมาโดยตลอดทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นแค่พี่สะใภ้นางหลิวสีได้ฟังเปาบุญจิ้นพูดเช่นนั้นก็รู้สึกสงสารมากก็เลยบอกว่าเปาบุญจิ้นเจ้านั่งลงเถิดข้าจะบอกความจริงให้ฟังบัดนี้เจ้าก็มีอายุได้8ปีแล้วเจ้าเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมพูดจาเฉลียวฉลาดข้าจะบอกเรื่องราวให้รู้ไว้อันที่จริงข้าไม่ใช่แม่ของเจ้าแม่ของเจ้าที่แท้จริงคือนางหลีสีแต่ตอนที่เจ้าคลอดออกมานั้นบังเกิดแสงสว่างไปทั่วทั้งบ้านเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักชาวบ้านต่างพากันตกใจคิดว่าเกิดไฟไหม้เปาเบะบ้วนพ่อของเจ้าก็เห็นเป็นลางร้ายมีความวิตกยิ่งได้เห็นลักษณะของเจ้าหน้าดำเหมือนหมึกหน้าเกลียดหน้ากลัวยิ่งนักก็มีความหวาดหวั่นต่ออันตรายมากขึ้นพ่อแม่ของเจ้าจึงปรึกษาพร้อมใจกันจะเอาเจ้าไปทิ้งแต่ข้ามีความเวทนาขอมาเลี้ยงไว้เดชบุญเทพยดาคุ้มครองรักษาเจ้าเจ้าจึงมีอายุได้8ปีมีสติปัญญาความคิดเฉียบแหลมมิเสียแรงที่ข้าอุปถัมภ์เลี้ยงดูเจ้ามาเรื่องราวที่ข้าบอกนี้เป็นความจริงทั้งสิ้นเจ้าจงรู้ไว้เถิดเปาบุญจิ้นได้ฟังนางหลิวสีเล่าเรื่องราวก็กล่าวกับนางหลิวสีว่า
ข้าเพิ่งรู้ความจริงวันนี้เองพี่มีคุณกับข้าเหลือล้นถึงตายกลับมาเกิดใหม่ก็ยังทดแทนบุญคุณหาพอกันไม่ครั้งนี้ถ้าไม่ได้พี่เป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูแล้วที่ไหนเลยข้าจะมีชีวิตอยู่จนเดี๋ยวนี้นางหลิวสีก็บอกว่าบุญคุณที่เลี้ยงดูมานั้นไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าแต่ว่าเจ้าเติบใหญ่ขึ้นมามีกระใจอยากจะเล่าเรียนก็ดีแล้วข้าจะไปบอกพ่อแม่เจ้าให้ทราบเสียก่อนเจ้าจงอุตส่าห์พยายามเล่าเรียนให้ดีเถอะนะนางหลิวสีก็อาสาที่จะไปเจรจากับเปาเบ๊บ้วนและก็นางหลิวสีซึ่งเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเปาบุญจินแล้วก็ไปชี้แจงตามถ้อยคำของเปาบุญจินทุกประการแต่คำตอบที่ได้รับจากเปาเบ๊บ้วนก็คือเจ้าน่ะอย่าได้หลงเชื่อถ้อยคำของมันเลยเจ้าสังเกตดูสิผู้ที่เขาเป็นขุนนางกันน่ะใครเขามีลักษณะเหมือนมันกันบ้างฮะท่านพ่อลักษณะสวยงามหรือไม่ไม่เป็นประมาณหรอกสุดแต่ว่าเด็กมีน้ำใจอยากจะเรียนเราก็ควรจะผ่อนผันไปตามนิสัยที่ชอบบางทีบุญพาวาสนาส่งก็จะได้เป็นสมความประสงค์นะแต่เปาเบ้บ้วนก็ยังไม่พอใจเฮ้ยตระกูลเราเนี่ยเคยทำไร่ไถนามาแต่ไหนแต่ไรจะปล่อยให้มันไปเรียนหนังสือได้หรอโบราณน่ะย่อมว่าผู้ใดทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างใดก็ต้องฝึกหัดบุตรหลานให้ทำอย่างนั้นคนอย่างมันเนี่ยให้เลี้ยงควายก็เหมาะแล้วหาควรเล่าเรียนหนังสือหวังเป็นขุนนางไหมนางหลิวสีเห็นว่าสงสัยคงจะพูดกันไม่รู้เรื่องเป็นแน่แท้ก็เลยกลับมาที่ห้องของตนบอกเล่าตามถ้อยคำของเปาเบ้บ้วนแล้วก็ของนางหลิวสีผู้เป็นแม่สามีเปาบุญจินได้ฟังก็นั่งเสียใจคือนั่งน้ำตาไหลเสียใจที่พ่อแม่ไม่รักแล้วก็ไม่ส่งเสริมไม่เข้าใจถ้าท่านพ่อท่านแม่ไม่ยอมอนุญาตแล้วการที่ข้าตั้งใจไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเปาบุญจินจะมีความคิดผิดกับเด็กทั้งหลายมีนิสัยชอบการเล่าเรียนอยากจะเป็นขุนนางเอาเถอะเมื่อเจ้าตั้งใจไว้เช่นนี้ข้าก็จะหาทางช่วยสงเคราะห์ให้ข้ามีอาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าหลิวชาเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่ตำบลบ้านไทเพ่งข้าจะเขียนหนังสือฝากฝังให้เขารับเจ้าไว้ในโรงเรียนด้วยถ้าเป็นบุญวาสนาของเจ้าก็อาจจะมีโอกาสเป็นขุนนางในภายหน้าเป็นพี่สะใภ้ที่แสนดีมากๆเลยนอกจากช่วยเลี้ยงดูแล้วยังฝากฝังให้เข้าโรงเรียนอีกด้วยเปาบุญจินนั้นดีใจเหลือเกินท่านพี่มีความกรุณาต่อข้าถึงเพียงนี้เป็นบุญคุณอย่างที่สุดถ้าหากข้าได้ดีในวันหน้าข้าจะกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินขอให้มียศศักดิ์ในการตอบแทนนางหลิวสีก็จัดแจงเขียนจดหมายแล้วก็หยิบเอาเงินออกมา40ตำลึงฝากไปให้หลิวชาซินแสเป็นค่าเล่าเรียนพอมอบหมายเสร็จเรียบร้อยเปาบุญจินก็บอกกับนางหลิวสีผู้เป็นพี่สะใภ้ว่าท่านพี่ท่านเลี้ยงข้ามาแต่เล็กแต่น้อยนี่ก็นับเป็นบุญคุณล้นเหลืออยู่แล้วท่านยังเป็นธุระช่วยเหลือให้ข้าได้เล่าเรียนอีกตอนนี้ข้าไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านนอกจากร่างกายขอพี่ได้โปรดรับความเคารพจากข้าด้วยเถิดพูดแล้วเปาบุญจินก็คุกเข่าลงคำนับพี่สะใภ้นางหลิวสีก็ให้ศีลให้พรจากนั้นเปาบุญจินก็ไปลาพ่อแม่บังเกิดเกล้าคือเปาเบ้บ้วนและก็นางหลิวสีซึ่งในส่วนของพ่อแม่ที่แท้จริงนั้นเกลียดชังเปาบุญจินยิ่งหนักไม่พูดอะไรด้วยเลยแม้แต่คำเดียวเปาบุญจิน
คำนับลาพ่อแม่แล้วก็เดินทางออกจากบ้านตรงไปยังตำบลไทเพ่งไปหาหลิวแชซินแสถึงที่อยู่พอไปถึงก็ส่งจดหมายของนางหลิวสีให้หลิวแชรับมาอ่านดูโดยตลอดก็ทราบว่าเป็นน้องสามีนางหลิวสีคือรู้ว่าเปาบุญจิ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นน้องสามีของนางหลิวสีผู้เป็นหลานฝากมาเรียนหนังสือด้วยหลิวชาก็เลยบอกกับเปาบุญจิ้นว่าเจ้าเป็นบุตรของเปาเบะบวนอุตส่าห์มาเรียนถึงที่นี่หนทางก็ไกลไม่ใช่น้อยเออแต่ก็เป็นธรรมดาคนเราเกิดมาย่อมต้องแสวงหาวิชาความรู้ไว้สำหรับช่วยตัวในภายหน้าเออเจ้าก็จงมานะเล่าเรียนให้ดีละกันจะได้เป็นที่พึ่งแก่ตนต่อไปจากนั้นก็จัดแจงหาที่อยู่ให้ตั้งแต่นั้นมาเป่าบุญจิ้นก็เล่าเรียนอยู่ในบ้านของหลิวชาโดยมีนางหลิวสีคอยส่งเสียเสบียงอาหารเงินทองมาให้มิได้ขาดในส่วนของเปาบุญจิ้นก็เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเรียนรู้เร็ววิชาสิ่งใดที่หลิวแชร์สอนให้หรือแนะนำให้แต่เพียงครั้งเดียวก็สามารถจะจดจำไว้ได้โดยแม่นยำทำให้หลิวแชร์มีความเมตตารักใคร่มากกว่าเด็กอื่นๆเปาบุญจิ้นก็อยู่เรียนรู้กับหลิวแชร์ซินแสอย่างเป็นสุขมาหลายปีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ช่วงหน้าค่ะThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเป็นไงคะฟังประวัติของเปาบุญจิ้นแล้วชีวิตรันทดครับพี่เป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่รักไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่รักอย่างเดียวนะพ่อแม่ไม่เลี้ยงถึงขั้นเกลียดชังเลยทีเดียวโอ้โหทำไมอ่ะทำไมถูกกระทำมาตั้งแต่ก่อนเกิดเฮ้ยแต่ก็ยังดีนะพี่ที่มีพี่สะใภ้พี่สะใภ้ใจดีนะคะแปลกใจนะคะว่าทำไมถึงให้มาเกิดที่บ้านของเปาเบะบ้วนใช่ไหมนั่นนะสิพี่ทั้งๆ ที่เปาเบะบ้วนเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาบอกเปาเบบ้วนเนี่ยเป็นคนใจบุญคือเป็นเศรษฐีใจบุญแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมาจากการทำไร่ไถนาครับคือไม่ได้เป็นเศรษฐีสายวิชาการคือไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้พูดง่ายๆไม่ได้เป็นเท่าแก่ก็ไม่ถูกนะไม่ถูกคือเหมือนกับว่าสมัยก่อนในสังคมจีนเนี่ยเขาก็มีระบบการศึกษาอยู่ใช่ไหมครับทีนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยจะได้เรียนหนังสือครับคนที่จะได้เรียนก็คือว่าที่บ้านเนี่ยจะต้องมีคล้ายๆกับว่ามีใจรักทางด้านนี้เหมือนครอบครัวของนางหลิวสีก็เป็นครอบครัวของคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาครับแม้ว่าเป็นหญิงแต่ว่าก็อยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้ของคงจะมีตำรับตำราได้อ่านหนังสือนั่งหาอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าในส่วนของเปาเบบ้วนเนี่ยเป็นเศรษฐีก็จริงแต่ไม่ได้เป็นคนที่มีสติปัญญาหรือว่าไม่ได้เป็นคนรู้หนังสืออะไรทำนองนั้นไหมครับแต่แปลกใจว่าโอ้ทำไมถึงให้ไปเกิดที่บ้านของเปาเบะบ้วนหรือว่าแมวมองเลือกผิดเลือกผิดคือพอย้อนกลับไปดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้เปาบุญจิ้นนี่ต้องเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากนะใช่เหมือนกับว่าเขาก็เลือกให้ดีแล้วว่าเฮ้ยให้ไปเกิดบ้านเศรษฐีใช่ป่ะวันเนี้ยเปาเบะบ้วนเนี่ยคนเนี้ยเป็นเศรษฐีใจบุญเพราะฉะนั้นให้เปาบุญจิ้นไปเกิดที่นี่ก็ละกันมีบุตรชายอยู่แล้ว2คนก็ให้ไปเกิดอีกคนนึง
คือเหมือนกับเขาก็เลือกโอเคแล้วเพราะว่าเปาบุญจิ้นจะต้องเป็นขุนนางไฟบุญครับก็เลยให้เลือกไปเกิดอยู่กับบ้านเศรษฐีไม่ได้เป็นบ้านทหารเพราะถ้าเกิดไปเกิดบ้านทหารเดี๋ยวจะต้องมาสายบู๊ไงเดี๋ยวพ่อก็จับเดี๋ยวจับเป็นทหารเพราะฉะนั้นก็ให้ไปอยู่กับคนธรรมดาไปอยู่บ้านพลเรือนครับคืออารมณ์ว่าก็เลือกดีนะให้ไปเกิดบ้านเศรษฐีแต่บังเอิญอันนี้สวรรค์อาจจะไม่ทันได้คาดคิดผลลัพธ์เกินคาดว่าจะเป็นผลลัพธ์แบบนี้นะว่าเปาเบบ้วนซึ่งเป็นเศรษฐีแล้วก็เป็นคนใจบุญใจกุศลชอบทำบุญพอเห็นหน้าลูกแบบนี้ไม่โอเคอึ้งเกลียดเลยใช่ดังนั้นนะคะคนที่เป็นเศรษฐีคนที่ชอบทำบุญเนี่ยบางทีไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามเสมอไปนะนั่นคือคนที่ชอบทำบุญก็คือคนชอบทำบุญไงคนละเรื่องกันมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นคนละเรื่องกันเลยครับดีที่ว่ามีพี่สะใภ้ดีพี่สะใภ้ก็เลยช่วยดูแลเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ส่งเสริมเรื่องการศึกษาอีกตั้งหากนะคะแต่ก็อาจจะเล็งไว้แล้วว่าเดี๋ยวพี่สะใภ้เนี่ยจะต้องเป็นคนอุปถัมภ์หรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่ามองข้ามช็อตไปแบบมันต้องมีสักคนวะในบ้านนั้นอะไรอย่างนี้ที่จะดวงตาเห็นธรรมใช่ครับโอ้แหมมีชีวิตที่รันทดจริงๆนะถูกบูลลี่มาตั้งแต่เด็กเลยเปาบุญจินนี่ครับถูกพ่อแม่ตัวเองอีกต่างหากเอาละค่ะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเปาบุญจินมีชีวิตที่ดีนะคะเพราะว่าอาจารย์รักอาจารย์นี่ก็ถือว่าเป็นอาจารย์โอเคโอเคเลยอาจารย์โอเคคือมองทะลุมองข้ามมองข้ามช็อตใช่ครับไปถึงจิตใจแล้วก็ความสามารถนะคะคือจริงๆพ่อกับแม่เนี่ยไม่มีโอกาสได้อยู่กับเปาบุญจินว่ามั้ยเลยไม่มีโอกาสได้รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่น่ารักยังไงนั่นน่ะสิพี่คือไม่เปิดใจแล้วก็ไม่เปิดโอกาสใช่ก็เลยไม่ได้รับรู้แต่ว่าอาจารย์เขารับเป็นศิษย์แล้วเขาก็ได้เห็นคุกคีเขาได้เห็นว่าไอ้เด็กคนนี้หัววายอ่ะสอนอะไรไปก็เรียนได้อย่างรวดเร็วก็เอ็นดูเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของเปาบุญจินนะคะไม่รู้ค่าเทอมแพงหรือเปล่านะเนี่ยแต่นางหลิวสีนี้ก็ส่งให้ตลอดเลยครับผมจ่ายค่าเทอมตลอดเป็นการเรียนแบบโรงเรียนกินนอนนะคะโรงเรียนประจำไปอยู่กินที่นู่นเลยอยู่กับอาจารย์ที่นั่นเลยก็อันนี้เป็นตอนที่7นะคะของเรื่องชีวิตเปาบุญจินค่ะก็เป็นอีกแง่มุมนึงซึ่งที่ผ่านมาในเวลาที่พูดถึงเรื่องเปาบุญจินเราก็จะมุ่งเน้นไปที่การตัดสินคดีความใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงคดีความที่เกิดขึ้นแต่ละคดีหลังจากท่านได้เป็นใหญ่แล้วเป็นท่านเปาละครับท่านเปาแห่งศาลไคฟงแต่ตอนเนี้ยก่อนที่จะไปถึงการเป็นท่านเปาก็เป็นไอ้หนูเปาไอ้หนูเปาที่พ่อแม่ไม่รักเอาซะเลยนะคะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะคุณสามารถที่จะติดตามเรื่องเปาบุญจิ้นแล้วก็เรื่องอื่นๆได้จากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะคะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ www.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastทางแอปพลิเคชันที่ให้บริการพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast, Podbean แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ยังมีทาง YouTube ด้วยนะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับฟังรายการแล้วชอบไม่ชอบยังไงอยากจะเขียนจดหมายมาทักทายกันนะคะก็สามารถที่จะ inbox มาได้จะเป็นทางเพจของไทย PBS Podcast จะเป็นทางเพจของดิฉันเองนะคะรัศมีมณีนินหรือจะเป็นทาง YouTube ในคลิปที่คุณฟังก็ได้ค่ะครับผมค่ะก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะจะเสนอแนะเรื่องใหม่หรือว่าแจ้งผลการรับฟังมีปัญหาติดขัดยังไงบอกกล่าวกันได้เลยสื่อสารกันได้เลยตามช่องทางที่คุณสะดวกค่ะเอาล่ะทีนี้เรามาฟังกันต่อนะคะโอ้นี่ลุ้นมากเลยนะเนี่ยลุ้นครับผมโอ้โหแบบจะเป็นยังไงเนาะเห็นใจแต่โอเคแล้วตอนนี้อยู่ในมืออาจารย์อาจารย์รักอาจารย์รักอาจารย์รักครับไปฟังกันต่อเลยนะคะกับเปาบุญจิ้นตอนที่7ค่ะอ
วันหนึ่งพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เสด็จออกมายังพระที่นั่งกิมหลวนเต้ยโดยมีขุนนางใหญ่น้อยเข้าเฝ้าอยู่ตามตำแหน่งในขณะนั้นมีขันทีคนหนึ่งแทรกกวยชื่อว่าหวยเป็นพนักงานอยู่ที่ตำหนักนางเล่าฮองเหากวยหวยเข้าไปถวายคำนับแล้วก็กราบทูลว่าหลายปีมาแล้วพระองค์มีรับสั่งให้โปรดปล่อยนางสนมกำนันกลับไปอยู่ตามภูมิลำเนาเสียมากต่อมากด้วยกันนับว่าเป็นพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่แต่บัดนี้สาวใช้ที่ในวังเบ้าบางลงไม่พอจะใช้สอยในราชการขอพระองค์ได้โปรดมีรับสั่งให้เลือกคัดบุตรีราษฎรชาวบ้านเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นให้ครบจำนวนด้วยเถิดพระเจ้าซองจินจงทรงเห็นด้วยก็สั่งให้กวยหวยเนี่ยเชิญลายพระหัตถ์ไปเลือกคัดบุตรีชาวบ้านในเมืองสัวตังมาให้ครบจำนวน300คนทางฝ่ายกวยหวยก็รีบมาจัดแจงเกณฑ์ทหารรักษาพระองค์200คนแล้วก็เดินทางออกจากเมืองหลวงตรงไปยังเมืองสัวตังพอถึงเมืองชีน้ำฮูบรรดาเจ้าเมืองกรมการพอได้ทราบก็ออกมาต้อนรับแล้วก็เชิญกวยหวยเข้าไปพักอยู่ที่กงกวนเจ้าเมืองกรมการก็มาประชุมพร้อมกันจากนั้นกวยหวยก็ทำหน้าที่อ่านจดหมายหรือว่าลายพระหัตถ์ซึ่งเป็นข้อรับสั่งจากพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ให้กับบรรดาเจ้าเมืองทั้งหลายได้รับทราบโดยมีใจความว่าเมื่อก่อนหน้านี้เราเห็นนางสนมกำนันที่รับราชการอยู่ในวังต่างคนแก่เท่าสมควรปลดชราพักผ่อนร่างกายแล้วจึงอนุญาตให้กลับไปทำมาหากินตามภูมิลำเนาบัดนี้สาวใช้ในวังไม่พอกับตำแหน่งหน้าที่เราจึงตั้งให้กวยหวยเป็นข้าหลวงออกมาเลือกคัดไม่ว่าบุตรชาวบ้านหรือขุนนางให้ได้ครบจำนวน300คนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนบังอาจปิดบังบุตรสาวของตนไว้ไม่มาบอกชื่อขึ้นบัญชีแล้วสืบได้ความจริงเมื่อใดจะต้องรับโทษตามอาญาบ้านเมืองพอกวยหวยอ่านข้อรับสั่งจบเจ้าเมืองกรมการต่างก็พากันถวายคำนับอีกครั้งหนึ่งกวยหวยก็เชิญลายพระหัตถ์วางไว้บนโต๊ะที่บูชาขุนนางก็เข้าไปคำนับแล้วก็มีการทักทายปราศัยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกหมายประกาศให้ราษฎรทั้งหลายทราบทั่วกันพอวันรุ่งขึ้นราษฎรชาวเมืองทั้งปวงเมื่อได้ทราบหมายประกาศต่างก็พากันตื่นเต้นตกใจผู้ใดที่มีบุตรสาวซึ่งยังไม่ได้รับมั่นใครก็พากันเสียใจร้องไห้ที่ได้รับมั่นไว้แล้วไม่เลือกว่าขันหมากมากน้อยเท่าใดต่างคนต่างก็รีบส่งลูกสาวให้ไปอยู่กินด้วยกันเสียเพื่อที่ลูกสาวเนี่ยจะได้ไม่ต้องถูกคัดเข้าไปอยู่ในวังในเวลานั้นราษฎรชาวเมืองต่างแตกตื่นวุ่นวายไปทั่วยังมีซิ่วจ๋ายคนหนึ่งชื่อว่าหลี่เท่งหุนอายุ50ปีภรรยาชื่อนางโง่สีสามีภรรยาคู่นี้อยู่กินด้วยกันมาช้านานแต่ก็ไม่มีลูกด้วยกันลี่เท่งหุนหาเลี้ยงชีวิตด้วยการสอนหนังสือมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่าลี่เท่งแก่แต่ลี่เท่งแก่กับภรรยาก็ถึงแก่กรรมเสียแล้วทั้งคู่เหลือบุตรสาวเป็นกำพร้าอยู่คนหนึ่งชื่อว่าลี่เง็กหงลีเทงหุนเอานางลีเง็กหงเนี่ยมาเลี้ยงไว้เป็นลูกบุญธรรมจนนางอายุได้16ปีเป็นคนที่มีรูปร่างงดงามราวกับนางฟ้า
หาหญิงใดเสมอเหมือนมิได้กิริยามารยาทก็แช่มช้อยน่ารักเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนทั่วไปที่ผ่านมามีคนมาสู่ขอหลายรายแต่ก็ไม่ได้ตกลงใจกับใครพอกวยหวยเป็นข้าหลวงถือรับสั่งจากพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ออกมาคัดเลือกบุตรีของชาวบ้านลีเทงหุนสองคนผัวเมียก็มีความวิตกร้อนใจนักครั้นจะเอาชื่อของหลานสาวไปขึ้นบัญชีก็สงสารทำใจไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าเอาไปขึ้นบัญชีก็หมายถึงว่าหลานสาวก็จะต้องไปอยู่ในวังไม่ได้เจอกันอีกแต่ถ้าปิดบังไว้แล้วเจ้าพนักงานรู้เรื่องภายหลังตนเองก็จะได้รับโทษหนักสองผัวเมียก็เลยปรึกษากันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีฝ่ายลีเง็กหงพอรู้เรื่องก็ตกใจรีบออกมาบอกกับอาทั้งสองว่าท่านอาอย่าวิตกไปเลยเมื่อพระเจ้าแผ่นดินต้องประสงค์แล้วก็จงส่งตัวข้าเข้าไปเถิดการที่ท่านอาเลี้ยงดูข้ามาแต่เล็กแต่น้อยคุ้มใหญ่นั้นก็ถือเป็นบุญคุณอย่างสูงสุดอยู่แล้วครั้งนี้ท่านอาจะมาพลอยผิดด้วยข้านั้นหาควรไม่ไหนๆก็ไม่มีทางที่จะปิดบังข้าไว้ได้แล้วควรจะตัดสินใจส่งข้าไปเสียดีกว่าส่วนจะเป็นอย่างไรต่อไปก็สุดแท้แต่บุญกรรมเถิดสองคนผัวเมียได้ฟังหลานสาวพูดแบบนี้ก็ตอบหลานว่าโอ้ยหลานเอ้ยอาเป็นคนอาภัพไม่มีบุตรหญิงชายพี่ชายเราหรือก็มีแต่เจ้าคนเดียวหวังว่าเลี้ยงเจ้าไว้ก็จะได้ชักนำเขยเข้าบ้านเมื่อสิ้นบุญแล้วเจ้ากับสามีก็จะได้ปกครองบ้านเรือนต่อไปนางลีเง็กคงได้ฟังดังนั้นก็ตื้นตันใจจนพูดไม่ออกร้องไห้น้ำตาไหลนางปรับทุกข์กันสามคนอาหลานจนไม่เป็นอันกินอันนอนจนเวลาล่วงเลยไปหลายวันหลีเท่งหุนก็ยังไม่นำชื่อหลานสาวไปขึ้นบัญชีในเมืองแซเซียกุยมีเศรษฐีคนหนึ่งแซเบชื่อเขียงเป็นคนมีทรัพย์สินเงินทองเหลือล้นภรรยาชื่อนางเกียนสีมีบุตรสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งคนพี่เป็นหญิงลักษณะสวยงามชื่อว่านางเบงเง็กหลวนอายุ16ปีคนนี้คือดาวอั้งเหลงแชลงมาเกิดนางเบงเง็กหลวนผู้นี้ถึงจะมีรูปร่างงดงามแต่เป็นคนที่ดุร้ายเหี้ยมโหดส่วนคนน้องเป็นผู้ชายชื่อว่าเบกวยก็เป็นคนใจบาปหยาบช้าพวกคนแซ่เบถือเป็นคนที่ปราศจากเมตตาจิตด้วยกันทางบ้านทีนี้พอเบเขียงผู้เป็นพ่อทราบว่ามีข้าหลวงถือรับสั่งจากพระเจ้าแผ่นดินออกมาคัดเลือกหญิงเข้าไปรับใช้ในวังก็มีความยินดีเพราะเห็นว่าลูกสาวของตนนั้นมีลักษณะงดงามถ้าได้เข้าไปอยู่ในเมืองเปียนเหลียนเป็นนางพนักงานใกล้ชิดพระองค์แล้วคงจะเป็นที่โปรดปรานไปแน่แท้การที่ลูกสาวเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินก็จะทำให้ครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องพลอยได้รับความสุขได้พึ่งบุญบุตรสาวมียศศักดิ์เป็นขุนนางผู้ใหญ่ไปด้วยพอตรึกตรองตกลงแล้วเบเขียงก็เรียกเบกวยลูกชายเข้ามาปรึกษาพ่อได้ยินว่ากวยหวยขันทีเนี่ยถือรับสั่งพระเจ้าแผ่นดินเป็นข้าหลวงออกมาเลือกหญิงสาวเข้าไปเป็นนางพนักงานพี่สาวเจ้าก็ต้องถูกคัดเลือกเข้าไปด้วยเหมือนกันแต่ครั้งนี้เราต้องติดสินบนให้ข้าหลวงขอให้คัดชื่อพี่เจ้าขึ้นไปไว้เป็นชั้นที่หนึ่งเมื่อถึงเมืองเปียนเหลียงให้เขาช่วยกราบทูลส่งเสริมอีกพี่ของเจ้าก็จะได้เป็นตำแหน่งพระสนมเอกญาติพี่น้องอยู่ทั้งบ้านจะได้พึ่งบุญพลอยเป็นขุนนางกับเขาบ้างเบกวยได้ฟังก็เห็นด้วยความคิดของพ่อชอบแล้ว
เวลานี้เรามีเงินทองทรัพย์สมบัติแต่ยังขาดอยู่แค่ยศถาบรรดาศักดิ์เท่านั้นเองสองคนพ่อลูกก็ปรึกษาหารือกันรุ่งขึ้นเบเขียงก็จัดหาเงินทองของกำนันพาบ่าวไพรออกจากบ้านตรงไปหากวยหวยที่เมืองฉีน้ำฮูเอาไปติดสินบนเจ้าหน้าที่พอไปถึงก็ติดสินบนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพาไปพบกวยหวยมีโอกาสได้คุยกันตามลำพังพอไปถึงเบเขียงก็เข้าไปคุกเข่าคำนับกวยหวยแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้ามีบุตรสาวอยู่คนหนึ่งอายุ16ปีมีลักษณะงดงามมากข้าพเจ้าไม่อาจปิดบังไว้จึงได้มาคำนับท่านผู้เป็นใหญ่กับจัดหาเงินทองมาคำนับท่านเป็นค่าน้ำชาสัก 2,000 ตำลึงด้วยขอท่านได้กรุณาช่วยเหลือบุตรสาวของข้าให้เข้าถวายตัวด้วยเถิดพอดีว่ากวยหวยนั้นก็เป็นคนที่มักได้เป็นคนที่เห็นแก่สินบนพอรู้ว่าจะได้เงินมากมายก็ดีใจเชิญเบเขียงให้นั่งอย่างที่อันควรแล้วก็บอกว่าถ้าลูกสาวของเบเขียงมีรูปร่างงดงามจริงเดี๋ยวจะคัดชื่อเอาไว้ในบัญชีชั้นที่หนึ่งให้เลยและถ้าเป็นที่พอพระทัยกับพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้แล้วบางทีอาจจะได้รับตำแหน่งเป็นพระสนมเอกเพราะฉะนั้นกวยหวยก็รับเป็นธุระจัดการให้ก็ได้รับเงินสินบาทค่าสินบนไปในส่วนของเบเขียงก็มีความยินดีก็บอกกับกวยหวยว่าข้าพเจ้าก็ตั้งใจไว้ว่าจะได้พึ่งบุญวาสนาท่านอยู่เหมือนกันบัดนี้ข้าพเจ้าจะลากลับไปจัดแจงส่งตัวบุตรสาวมามอบให้เมื่อสนทนาปราศัยกันพอสมควรเป้เขียงก็ลากลับบ้านมาเล่าเรื่องให้กับลูกเมียฟังทุกคนก็โอ้ยินดีปรีดาจากนั้นเบ้เขียงก็จัดแจงเตรียมข้าวของเพื่อที่จะส่งลูกสาวเข้าไปยังเมืองหลวงฝ่ายกล้วยหวยพักอยู่ที่กงกวนเป็นเวลา10วันบรรดาเจ้าเมืองกรมการต่างเลือกคัดหญิงสาวส่งเข้ามาเนืองๆจนเต็มไปหมดเลยลีเท่งหุนก็พาหลานสาวเข้ามาส่งด้วยนางลีเง็กหงก็ร่ำไห้แล้วก็ร่ำลาอาทั้งสองจากนั้นก็ต้องเข้าไปอยู่ในบัญชีของหญิงสาวที่จะถูกพาเข้าไปอยู่ในวังหลวงในเวลานั้นเบเขียงก็พานางเบงเง็กหลวนมาถึงกวยหวยเห็นรูปร่างนางเบงเง็กหลวนงดงามก็มีความยินดีคัดชื่อเอาไว้เป็นชั้นที่หนึ่งส่วนนางลีเง็กหงนั้นถึงแม้จะมีรูปร่างงดงามไม่แพ้นางเบงเง็กหลวนแต่ไม่มีเงินติดสินบนมาด้วยกวยหวยก็เลยคัดชื่อไว้เป็นชั้นที่สองเมื่อเลือกคัดเอารูปร่างที่สวยงามได้ครบจำนวน300คนแล้วกวยหวยก็มีคำสั่งให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รับคัดเลือกเนี่ยกลับบ้านได้แล้วก็พาหญิงสาวเหล่านั้นเดินทางไปยังเมืองหลวงล่ะค่ะเดี๋ยวก็จะมีซีนเลือกคู่นะคะก็ไม่เชิงเลือกคู่นะมันถวายตัวถวายตัวใช่ๆก็ตอนนี้มีลีเง็กหงแล้วก็นางเบเง็กหลวนมันเป็นนางร้ายกับนางเอกโอ้โหชัดเจนมากเลยนะคะแบ่งกันสุดฤทธิ์แล้วนางร้ายนี่ก็ร้ายทั้งบ้านร้ายทั้งบ้านจิตใจร้ายทั้งบ้านแต่สวยใช่สวยน่าจะสวยแบบเซ็กซี่นะสวยแบบร้ายๆดาร์กๆนิดๆแต่นางลีเง็กหงนี่อันนี้ก็เป็นสายดีโอ้นางเอกสุดฤทธิ์นางเอกเทพธิดามาเลยนะคะครับก็แต่นางร้ายเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งส่วนนางดีอยู่ชั้นสองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวพระเจ้าแผ่นดินจะเลือกคนไหนอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าในส่วนของพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เนี่ยจะถูกตาถูกใจนางไหนเป็นพิเศษคือเข้าใจว่าน่าจะชอบทั้งสองนางล่ะครับ
แต่ทีนี้ในเรื่องของการที่จะให้ตำแหน่งใช่ไหมใช่พี่ในเรื่องของการที่จะแต่งตั้งเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งก็ติดตามตอนต่อไปนะคะกำลังสนุกเลยกับหนังสือเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินจากการเรียบเรียงของกาญจนคพันธ์ค่ะจัดพิมพ์โดยสร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะนี่ก็คือห้องสมุดหลังใหม่ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆได้นะคะจากเว็บไซต์ของเราแล้วก็จากพอดแคสต์ของเราแล้วก็จากในแอปพลิเคชันอื่นๆอีกหลายช่องทางค่ะครับผมอย่าลืมทาง YouTube ด้วยนะครับมีหลายคนฟังจากทาง YouTube นะคะฟังจากทาง YouTube แล้วก็ตามฟังที่เว็บไซต์ใช่มาเก็บเรื่องที่บางทีใน YouTube เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เอาลงไว้ครับผมค่ะเอาล่ะวันนี้เราสองคนก็คงต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะในตอนหน้าของชีวิตเป่าบุญจินค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ